ายการวิทยุช่อง3 HD วันนี้นะครับวันเสาร์ที่1ธันวาคม2561ถ่ายทอดสดจากวิทยุมวยอ้อมน้อยเวลาเดิมครับ12:20 นโดยประมาณคู่มวยในวันนี้ก็มีราคาเรทนะครับพร้อมกับมวยเด็ดจากทีมงานมวยตู้เรียนให้ทราบกันก่อนคู่แรกครับกุหลาบเพชรแดงพนมดงรักกับแก่นศักดิ์สอเทียนโพเรทเปิดแก่นศักดิ์ต่อ19คู่ที่2ครับเพชรกังวานเพชรมณีรัตน์กับโชควิทยาพุ่มพันม่วงราคาเรทเปิดใครต่อ19รองนะครับหรือว่าราคาเล่นหน้าตู้คือเสมอไหนเสมอกันคู่ที่3นะครับคู่เอกในรายการวันนี้จอมโหดชอบเกตวีนากับเมืองฟ้าเล็กปอเพชรสิริเมืองฟ้าเล็กต่อ5-4ครับหลังคู่เอกคู่ที่4เพชรพลายงาม JSP กับฟ้ากระหน่ำวอวังพรมเรทเปิดเพชรพลายงามต่อ19มวยเด็ดวันนี้ครับเราชี้ไปที่คู่ที่4นะครับรอเล่นกันนิดหนึ่งหลังคู่เอกนะครับเพชรพลายงาม JSP เป็นมวยเด็ดของทีมงานมวยตู้เด็ดเพราะอะไรครับเดี๋ยวไปฟังเหตุผลในช่วงของการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้ครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับกุหลาบเพชรแดงพนมดงรักกับแก่นศักดิ์สอเทียนโพมวยคู่นี้ชกกันเป็นมวยรอบนะครับเป็นมวยรอบม้าบินน็อกเอาท์กุหลาบเพชรนั้นมาชั่งพิกัดมวยรอบ120ปอนด์นะครับก็กุหลาบเพชรหรือว่าชื่อเดิมคือสุดเท่ไซแก้ววิทยานะครับมวยจากจังหวัดสุรินทร์มาชั่งสอบที่ 119.8 ปอนด์นะครับขาดไป2ขีดก็ไปกินน้ำกินท่ากลับมาช่างใหม่ในรอบช่างจริงนะครับก็ช่างได้120เท่าพิกัดส่วนแก่นศักดิ์สอเทียนโพนะครับรายนี้มาสอบได้ 120.6 ครับก็ไปวิ่งทำน้ำหนักอยู่พักหนึ่งกลับมาช่างกลับกลายเป็นช่างขาดนะครับช่างได้ 119.6 ขาดไป4ขีดก็สลับกันนะครับผู้นี้คือฝ่ายกุหลาบเพชรนั้นตอนแรกน้ำหนักสอบขาดนะครับแต่พอมาชั่งในน้ำหนักเต็มในขณะที่แก่นศักดิ์นี่น้ำหนักสอบเกินอยู่พอไปลดไปลดมากลับกลายเป็นน้ำหนักขาดแต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับคู่นี้น้ำหนักขาดนิดเกินหน่อยนะครับรู้ว่าพอดีก็ไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบอะไรกันแต่ถ้าดูรูปร่างนี่กุหลาบเพชรจะได้ลอยกว่านิดนิดครับแก่นศักดิ์เองก็ไม่ใช่มวยเตี้ยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ต่อยเวทนี้มานานแล้วนะครับช่วงหลังๆนี่แก่นศักดิ์จะปล่อยน้ำหนักขึ้นไปต่อยอยู่122นะครับประมาณ122เป็นประจำ121บ้างเป็นบางไฟต์นะครับ120นี่ไม่ได้ต่อยนานแล้วแล้ววันนี้ดูว่าต่อยกลางวันด้วยนะครับบีบมาต่อย120ก็ดูว่าแล้วทำไปทำมาน้ำหนักขาดด้วยดูว่าเนื้อตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับแก่นศักดิ์กุหลาบเพชรจะดูแน่นกว่านะครับแกร่งกว่าถึงแม้ว่าช่วงหลังๆจะออกไปเดินสายต่อยแถวบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับต่อยที่บ้านนอกที่สุรินทร์มา 2-3 ไฟต์แต่เนื้อตัวมาดีกว่าครับวันนี้และทางกันศักดิ์เองช่วงหลังๆดูว่าสภาพไม่ค่อยเวิร์คด้วยนะครับ2ใน3ไฟต์ที่แพ้มานะครับโดนนับ8แล้วก็แพ้ทั้ง2ไฟต์ครับและถึงแม้ว่ากุหลาบเพชรจะเป็นมวยเข่าแต่หมัดศอกก็ใช้ได้ดีนะครับวันนี้มีสิทธิ์ที่จะสอยแก่นศักดิ์หล่นได้อีกเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่หล่นเบียดปะทะกันด้วยวงในซึ่งเป็นอาชีพเป็นอาวุธหลักของทั้งคู่นะครับเราก็ดูว่ากุหลาบเพชรเนื้อตัวดีกว่าครับแน่นกว่าดูแกร่งกว่านะครับและชกเวทนี้ก็ดูว่าน่าจะได้เปรียบด้วยเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้นะครับให้เล่นที่กุหลาบเพชรแดงพนมดงรักครับไม่ถึงกับเด็ดไม่ถึงกับน่าเล่นนะครับแต่ก็เล่นตามเชิงไม่เสียเปรียบครับราคารองด้วยนะครับที่สำคัญได้ราคารองด้วยหน้ารองครับคู่นี้ขึ้นมายังไงแก่นศักดิ์นะครับชื่อชั้นดีกว่าขึ้นมาเป็นต่อนะครับราคาเรทก็เปิด19ราคาเล่นหน้าตู้นะครับยังไงแก่นศักดิ์ก็ต้องต่อคนเล่นกุหลาบเพชรสามารถเกี่ยงราคาให้คนเล่นแก่นศักดิ์ต่อได้นะครับสัก19ก็ยังดีนะครับคู่นี้รองนะครับรองที่กุหลาบเพชรแดงพนมดงรักเล่นตามเชิงครับในราคารองนะครับสัก19หรือว่าถ้าได้ถึง54ก็ยิ่งดีใหญ่
ส่วนคู่ที่2ครับเพชรกังวานเพชรมณีรัตน์กับโชควิทยาพุ่มพันธ์ม่วงหรือว่าชื่อเดิมก็คือฤทธิชัยสิทธิสารวัตรเสือนะครับชกกันในพิกัด113ปอนด์คู่นี้เพชรกังวานนะครับชั่ง 112.6 ครับขาดไป4ขีดส่วนโชควิทยาก็มาชั่งเลยนะครับไม่มีน้ำหนักสอบเหมือนกันมาชั่ง113ครับรูปร่างใกล้เคียงกันเพชรกังวานนี่จะลอยนิดๆนะครับส่วนโชควิทยาหรือว่าฤทธิชัยสิทธิสารวัตรเสือนี่จะได้หนาหน่อยๆแต่เนื้อตัวความแน่นความฟิตนี่อยู่ที่โชควิทยาครับเพชรกังวานนี่หลังๆสภาพแย่นะครับมวยเสียบู้แพ้อุตลุดแล้วครับ7-8ไฟหลังนี่ไม่เคยชนะใครเลยในขณะที่โชควิทยานี่ก็หายหน้าจากเวทีเมืองกรุงนะครับหลังจากที่โยกย้ายไปอยู่ค่ายพุ่มพันม่วงนะครับออกจากค่ายเดิมคือค่ายสิทธิสารวัตรเสือก็ไปต่อยอยู่ที่แม็กซ์สเตเดียมนะครับต่อยมวยไทย3ยกพวกมวยแบทเทิลนะครับพวกมวยแบทเทิลพวกมวยแม็กซ์อะไรพวกนั้นแหละครับต่อยอยู่หลายไฟท์เหมือนกันล่าสุดกลับมาต่อยลุมพินีนะครับชนะคะแนนเพชรนครต่อเพชรตะวันดูว่าเนื้อตัวดีครับและวันนี้ต่อยในเวท112-113นี่ถือว่ายังพอไหวนะครับเนื้อตัวได้เนื้อตัวดีกว่าครับสภาพดีกว่าคู่นี้ราคาขึ้นมาเบียดๆนะครับก็เล่นโชควิทยาพุ่มพันม่วงไม่ถึงกับเด็ดไม่ถึงกับน่าเล่นครับเล่นตามเชิงเหมือนกันคู่นี้นะครับอยู่โชควิทยาครับดูว่าสภาพดีกว่าเบียดประทับปลายๆนะครับน่าจะได้เปรียบแถมยังมีลูกหนักนะครับมีโอกาสเช็คบินได้ด้วยลุ้น2กระทอกครับคู่นี้เล่นโชควิทยานะครับราคาเรทนั้นเปิดเสมอไหนเสมอกันหรือว่าใครต่อรองนะครับก็น่าจะไม่ต้องต่อแล้วครับคู่นี้ชอบโชควิทยาก็ร้องเล่นได้เลยนะครับราคาเสมอๆน่าจะติดนะครับ ส่วนคู่ที่3ครับคู่เอกในรายการเป็นมวยรอบอีซูซูจอมโหดชอเกตวีนากับเมืองฟ้าเล็กปอเพชรสิรินะครับชกกันในนัดสุดท้ายของรอบแรกซึ่งถือว่าเป็นไฟชี้ชะตานะครับแต่น่าจะชี้ชะตาทางฝั่งของเมืองฟ้าเล็กมากกว่าเพราะจอมโหดนั้นน่าจะตกรอบนะครับแพ้มา2ไฟแล้วชนะไฟนี้อย่างมากก็มีแค่2แต้มโอกาสลุ้นเข้ารอบไม่มีแล้วนะครับจอมโหดยังไงก็ตกรอบ 100% ส่วนเมืองฟ้าเล็กนั้นมีลุ้นครับถ้าหากว่าวันนี้ชนะจอมโหดได้ก็จะมี4แต้มโอกาสที่จะเข้ารอบก็ค่อนข้างจะสดใสนะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นในคู่หน้านะครับในคู่วันเสาร์หน้าระหว่างพลพลรองสมัครอบจ.อุดรกับฉลามศึกนิติสมุยนะครับซึ่งคู่นี้จะชกกันเพื่อแย่งกันเป็นที่1ของสายก็จะมีผลกับคู่นี้นิดหน่อยนะครับถ้าเมืองฟ้าเล็กชนะนะครับชนะมี4แต้มแล้วฉลามศึกซึ่งชนะมา2ครั้งแล้วนะครับในรอบแรกเกิดพลาดท่าแพ้พละพลในเสาร์หน้านะครับอีกทีนี้แหละครับจะทำให้ทั้ง3คนทั้งพละพลฉลามศึกแล้วก็เมืองฟ้าเล็กมี4แต้มเท่ากันนะครับก็อาจจะต้องจับสลากแต่นั่นก็เป็นเรื่องอาทิตย์หน้านะครับดูว่าอาทิตย์นี้เมืองฟ้าเล็กต้องชนะจอมโหดให้ได้ซะก่อนแต่จะชนะหรือเปล่านะครับมาดูรายละเอียดเรื่องน้ำหนักครับจอมโหดชั่งพิกัดน้ำหนัก135นะครับพิกัดมวยรอบจอมโหดมาสอบ 135.6 ครับชั่งจริงได้135ถ้วนเท่าพิกัดส่วนเมืองฟ้าเล็กครับมาสอบ 136.8ช่างจริง 135.4 นะครับยังต้องลดอีก4ขีดนะครับอีก 0.4 ปอนด์แต่ก็ลดได้นะครับดูว่าเหนื่อยนิดๆนะครับเพราะว่าทำน้ำหนัก 2-3 กระทอกนะครับดูว่าวันนี้ปล่อยน้ำหนักมาเยอะไปหน่อยหรือเปล่ารูปร่างนี่ต่างคนต่างสูงครับดูรูปร่างใกล้เคียงกันและจะว่าไปจอมโหดนี่ตกรอบแล้วก็จริงนะครับแรงกดดันก็น้อยลงไปด้วยแพ้มา2ไฟท์ครับแต่ไฟท์นี้เห็นว่ากันว่าไปชกมวยสมัครเล่นในกีฬาแห่งชาติที่เชียงรายมาด้วยนะครับสภาพการฟิตซ้อมดูว่าไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ในขณะที่เมืองฟ้าเล็กนั้นแน่นอนครับไฟนี้ไฟชี้ชะตาจะเข้ารอบยังไงก็ต้องฟิตมาเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าน้ำหนักจะมาเกินไปนิดๆนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรการชกมวยคู่นี้มวยเข่านะครับต่างคนต่างเข่าเดินเสียบเดินปล้ำวัดกันด้วยพละกำลังนะครับความแข็งแรงความพร้อม
ซึ่งในจุดนี้ยังไงก็ดูเหมือนฟาเล็กมีเหนือกว่านะครับรวมไปถึงกำลังจิตกำลังใจจอมโหดนั้นตกรอบแล้วนะครับชกให้ครบไฟเท่านั้นเองสภาพร่างกายการเตรียมตัวก็ดูว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับมาไม่เต็มร้อยส่วนเมืองฟาเล็กนั้นมาเต็มร้อยนะครับน้ำหนักลดเยอะหน่อยตอนเช้าแต่ก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้น่าจะปล้ำตีนะครับแทงแลกกันนี่เมืองฟาเล็กแข็งแรงกว่าแน่ให้เล่นเมืองฟาเล็กครับไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่ก็เล่นไปตามเชิงได้อีกเช่นกันนะครับวันนี้3คู่แรกนี่ก็เล่นตามสเต็ปนะครับอยู่เมืองฟาเล็กครับคู่นี้ก็อาจจะน่าเล่นกว่าคู่แรกกับคู่2สักนิดนึงนะครับอาจจะใส่เยอะหน่อยก็ได้นะครับดูว่าเมืองฟาเล็กวันนี้ยังไงก็ดีกว่าโอกาสพลาดนั้นมีน้อยนะครับน้อยกว่าคู่ที่1กับคู่ที่2เพราะนั้นอยู่เมืองฟาเล็กครับเยอะๆได้นะครับคู่นี้แต่ต้องต่อเท่านั้นแหละครับจะลำบากนิดนึงที่ว่าต้องต่อ2คู่แรกนี่ไม่ต้องต่อนะครับคู่แรกนี่ได้รองด้วยคู่ที่2นี่น่าจะจับราคาเสมอส่วนคู่นี้ถ้าจะเล่นเมืองฟาเล็กนะครับต้องต่อครับ1954ครับมีแต่54ขึ้นไปด้วย19น่าจะติดยากอยู่เมืองฟาเล็กครับราคาอาจจะมีถึง54อาจจะมีถึง118นะครับก็จำเป็นต้องต่อครับอยู่เมืองฟาเล็กนะครับและมาถึงคู่ที่เด็ดของเรานะครับเพชรพลายงาม JSP หรือว่าเพชรพลายงามพลายงามรีสอร์ทเดิมนะครับเจอกับฟ้ากระหน่ำววังพรมเดิมก็คือยอดมงคลสิทธิ์ป๋าแดงมวยคู่นี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์ครับเพชรพลายงามมาชั่ง 123.2 นะครับลดน้ำหนัก2ขีดส่วนฟ้ากระหน่ำมาสอบ 123.6 ครับชั่งจริงยังดันไม่รู้ไปอีท่าไหนนะครับน้ำหนักกลับเยอะกว่าตอนสอบด้วยซ้ำกลับมาชั่งนี่124ครับลด1ปอนด์รูปร่างเล็กกว่านะครับเพชรทางด้านของฟ้ากระหน่ำแต่กลับต้องมาลดน้ำหนักปอนด์หนึ่งเพชรพลายงามนั้นได้สูงลอยเห็นเลยครับเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวจริงๆครับเพชรพลายงามขนาดฟ้ากระหน่ำเองก็ไม่ใช่มวยเตี้ยนะครับแต่วันนี้ดูแล้วเสียเปรียบทางเพชรพลายงามชัดเจนเลยเพชรพลายงามเป็นมวยที่รูปร่างน่ากลัวจริงครับเป็นรูปร่างดีมากเคยชกอยู่ที่เวทีบูรีน่านะครับถ่ายทอดช่อง3วันอาทิตย์นะครับแต่หลังๆไปแพ้ให้กับมวยโปรโมเตอร์นะครับเป็นมวยคนจัดนะครับแพ้ยอดสุริยานิติสมุยแพ้แบบไม่น่าแพ้ด้วยหลายคนดูว่าไม่น่าแพ้เลยนะครับก็เลยหายเงียบไปพักใหญ่ตั้งแต่เดือนแพ้ยอดสุริยานี้ตั้งแต่เดือนสิงหานะครับแล้วก็ยังไม่เคยกลับมาชกอีกเลยกลับมาอีกทีก็มาโผล่ที่ช่อง3นะครับดูว่าเนื้อตัวดีครับและตอนนี้ได้สีเสื้อของทนายเคมาสนับสนุนน่าจะทำให้ดูน่าเสือดีนะครับส่วนพักระนำมองพรมมวยของชุดหววังพรมพันมหาชัยนะครับนี่ก็ถือว่าเซียนใหญ่ประจำวิกอ้อมน้อยวันนี้ก็คงจะวัดกันดูแล้วครับว่าหน้าเสือใครจะแข็งกว่ากันหน้าเสือลูกพี่ทั้งคู่นั้นพอกันครับแต่ถ้าวัดกันด้วยตัวทั้งมวยแล้วเราดูว่าเพชรพลายงามนะครับเหนือกว่าเยอะรูปร่างก็สูงยาวกว่ามวยแข็งแรงนะครับเดินเสียบในขณะที่ฟ้ากระหน่ำมวยฝีมือแต่หลักเหลี่ยมดีนะครับเก๋าแต่สภาพนะครับสภาพความสดแล้วก็ความแข็งแรงน่าจะเป็นรองกันเยอะครับมวยทรงแบบนี้นะครับดูว่าชนะยากครับฟ้ากระหน่ำในขณะที่เพชรพลายงามนั้นมวยสูงยาวคนอยากเชียร์อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าฟ้ากระหน่ำจะเป็นมวยเซียนขาใหญ่ประจำวิกก็ตามแต่ดูแล้วน่าจะเชียร์ไม่ขึ้นมากกว่าครับดูลักษณะทรงมวยนะครับรูปร่างเสียเปรียบเพชรพลายงามเยอะครับเพชรพลายงามนี่ขึ้นมาเห็นหุ่นก็อุ่นใจแล้วนะครับต่อยาวๆครับขึ้นมาก็1954ยิงยาวที่เพชรพลายงามนะครับเป็นทีเด็ดอาศัยรูปร่างนะครับวันนี้อาศัยความใหญ่ความแข็งแรงน่าจะเบียดเอาชนะมวยฝีมือที่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่าจะว่าฝีมือเก่งก็ไม่ถึงกับเก่งอะไรมากนะครับก็แค่พอออกอาวุธได้นะครับวันนี้เจอเพชรพลายงามเบียดถึงตัวน่าจะแผ่วไปเองนะครับโดนเยอะๆก็ยุบไปนะครับอยู่เพชรพลายงามไปทีเด็ดครับ1954นะครับต่อได้ครับยิงยาวทวนอีกครั้งครับรายการมวยตู้ช่อง3 HD วันนี้ครับคู่แรกให้รองนะครับรองกุหลาบเพชรแดงพนมดงรักสัก19ก็โอเคครับ
คู่ที่สองนะครับให้จับที่โชควิทยาพุ่มพันม่วงนะครับราคายันยันนะครับอยู่โชควิทยาสองคู่แรกนี่เล่นตามเชิงนะครับส่วนคู่ที่สามเล่นได้เยอะหน่อยครับต่อได้หน่อยแต่ต้องออกแรงต่อนะครับ1954อาจจะมีถึง118ครับอยู่เมืองฟ้าเล็กปอเพชรสิริและมาเล่นทีเด็ดที่เพชรไทยงาม JSP คู่สุดท้ายครับคู่ที่4 1954นะครับยิงยาวๆครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้เล่นมวยช่อง3ฟันกำไรกันทั่วหน้าทุกคนสวัสดีครับ